วิธีเลือกคิดถึงคนเก่าคุณพระว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าติดเพื่อนมันก็คือจะออกไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันออกไปคลิปนี้นะคะอยู่กับพี่อ้อยนะคะแล้วก็พี่ชอยในรายการ Club Fan Day คำเตือนคลิปนี้นะคะเป็นความคิดเห็นของเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คือไม่มีอะไรมากหรอกคือแบบว่าวันนี้เรามาถ่ายงานเนาะก็เลยถือโอกาสชวนเจฟเฟิร์นนะคะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ Q&A ที่เฟิร์นได้ตั้งไปใน IG เนาะว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยก็ทักเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะให้คำปรึกษาคุณเองอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นขอดูโพยก่อนนี้เฟิร์นจะฟิลิสคำถามมาแล้วคือคำถามบางคนที่ถามมามันจะแบบว่ามีความใกล้เคียงกันก็เลยฮุบกันเป็น1ข้อเลยนะคะก็คือข้อแรกเขาถามว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์แบบว่ายืดยาวเหมือนเขาอยู่กันไกลอ่ะแล้วผู้ชายก็แบบติดเกมด้วยอุ้ยประสบการณ์ตรงปะเนี่ยประสบการณ์ตรงเหมือนจับกันเลยก็คือแบบอยู่กันไกลกับติดเกมเออแต่เฟนก็อยู่ไกลนะ คือเฟนว่าแบบถ้าจะคบกันยืดเรื่องระยะทางมันก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งเนาะนิดนึงแต่ก็คือสิ่งที่แบบว่าต้องโฟกัสคือความแบบเข้าใจแล้วก็แบบเชื่อใจอ่ะเพราะมันอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยเรื่องความเชื่อใจเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆเลยระยะทางเป็นปัญหาไหมก็อย่างที่บอกว่าก็นิดนึงก็มีส่วนแหละแต่ก็เอาจริงๆเหมือนแบบตอนนี้เทคโนโลยีมันก็แบบก็ทันสมัยปะเราก็สามารถแบบว่าวิดีโอคอลกันได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเฟิร์นรู้สึกว่าพอวิดีโอคอลมันรู้สึกว่าแบบทำให้แบบความคิดถึงอ่ะมันแบบมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าอยู่กันไกลจริงๆก็อาจจะหาเวลาแบบว่านานๆทีอะไรอย่างเงี้ยไปหาเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ได้เนาะส่วนเรื่องของผู้ชายติดเกมก็คือต้องทำใจนะคะผู้ชายเนี่ยไม่ติดเกมก็ติดบอลไม่ติดบอลก็ติดเพื่อนไม่ไปหาเพื่อนก็ติดเราแต่เอาจริงๆติดเกมก็ยังดีกว่าติดเพื่อนนะในความรู้สึกอะเหมือนแบบติดเกมก็คืออยู่แต่บ้านใช่ป่ะถ้าเกิดว่าติดเพื่อนมันก็คือจะออกไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันออกไปนี่ก็คืออัดอั้นอัดอั้นคบกันแรกๆรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ดีมากๆใจฟูได้ทุกวันจนคาดไม่ถึงว่าเขาจะบั่นทอนเราได้ขนาดนี้คือจริงๆคบกันแรกๆมันก็หัวใจมันก็ต้องอิ่มโตอยู่แล้วป้าเหมือนแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันขึ้นอยู่กับว่าบั่นทอนเรื่องอะไรมากกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาที่บั่นทอนแล้วมันสามารถที่จะเคลียร์กันได้อะเฟนว่ามันก็ยังโอเคคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราเพิ่งคบกันแรกๆหรือเพิ่งจีบกันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีฟีลแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นช่วงเวลาเรียนรู้กันและกันอ่ะมันก็จะตรงนั้นมันก็จะแบบรู้สึกดีคือเหมือนแบบช่วงแรกๆอ่ะเราจะไม่แบบเปิดเผยความเป็นตัวเราได้ 100% อ่ะเหมือนแบบเราก็ไม่กล้าป่ะแต่ถ้าพออยู่เป็นนานๆอ่ะมันนิสัยมันก็เริ่มแบบเลือกออกมาอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาว่าบั่นทอนแล้วเรื่องอะไรแล้วแบบเราสามารถเคลียร์กันได้ไหมใช่ก็ตามนั้นนะจ๊ะขอวิธี move onหลายๆคนน่าจะมีปัญหาแบบว่า move on เป็นวงกลมคือเป็นว่าการที่แบบจะ move on ได้อะคือเราอะมันอยู่ที่ที่ใจเราใช่ว่าเราสามารถที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตได้ไหมแต่จริงๆรู้สึกว่าเพื่อนอะมีส่วนเยอะมากคือช่วงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรา lost อะเราก็แบบจะอยู่กับเพื่อนไปหาเพื่อนบ่อยๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบยิ่งอยู่คนเดียวอะมันจะยิ่งฟุ้งซ่านเว้ยหรือว่าอีกทางออกที่เร็วที่สุดก็คือมีคนอื่น มีคนใหม่ไปเลยอันนี้ก็คือจะทำให้แบบว่า move on ได้อย่างรวดเร็วเลยจ้ะไม่กล้าถามเรื่องสถานะกับเขาเขาไม่ค่อยชัดเจนเลยค่ะคือจากประสบการณ์ที่เจอมาถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนเท่ากับว่าไม่แต่ประสบการณ์ที่เจอมาคือถ้าเขาไม่ชัดเจนสักทีแบบสักทีคุยกันเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นด้วยคิดว่าเขาก็คงจะไม่ชัดเจนอ่ะคือความสัมพันธ์ที่มันคุยไปสักพักหนึ่งแล้วมันยังไม่ชัดเจนอ่ะอย่างเช่นคนเราผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันเกิน1เดือนทุกวันอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันไม่ใช่เพื่อนแล้วอ่ะมันมากกว่าเพื่อนแล้วดังนั้นอ่ะเราควรที่จะถามสถานะเขาไปตรงๆเลยเว้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ถามแล้วแบบปล่อยมึนอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นเสียเวลามันเสียเวลาแล้วมันก็จะแบบเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆอ่ะเรารู้สึกเหมือนรอใครอยู่คนนึงซึ่งไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนทำให้เราไม่เปิดใจกับคนที่มาจีบเลยค่ะทำไงดีคะคนที่รอนี่หมายถึงว่าคนในอุดมคติเราป่ะหรือว่าเฟนก็ว่างั้นคนที่เราเคยเจอหรือว่าแบบแฟนเก่าที่ยังฝังใจเราคือเฟนว่ามันไม่เชิงว่าไม่เปิดใจหรอกแค่เรายังไม่เจอคนที่ถูกใจอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่แบบถูกใจอะไรเงี้ยเฟนว่าเราก็ต้องเปิดใจให้เขาเข้ามาแหละแค่ตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบมันยังไม่ใช่คือเหมือนแบบมันไม่มีใครที่ถูกใจเรา 100% อ่ะคืออย่างประสบการณ์ใช่ป่ะคือเพื่อนมันก็แบบมันก็เลือกอ่ะมันก็เหมือนแบบรู้สึกว่ามันคุยกับใครมันก็ยังไม่คลิกยังไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบอยากให้แบบลองเปิดใจให้มากขึ้นดูอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบว่า
เออเขาอาจจะใช่ก็ได้คุยกันตอนแรกอาจจะไม่ใช่คุยไปเรื่อยๆอาจจะใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อไปนะคะต้องยกให้เจฟเฟอร์เลยก็คือเวลาแฟนไปเที่ยวกับเพื่อนจนกลับเช้าจัดการกับแฟนหรือความคิดตัวเราเองยังไงคะสัมภาษณ์ค่ะ เดี๋ยวอันนี้ขอตั้งท่าดีๆก่อน คือตอนแรกอ่ะมันก็แบบน้อยใจแหละเออคือมันก็แบบโอ้โหช่วงแรกก็คือทะเลาะกันบ่อยมากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะเฟิร์นเคยคิดนะว่าเขาอะเจอกับเพื่อนก่อนที่จะรู้จักเราคือเขาคงเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วเราไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรได้อะคืออาจจะให้เขาอะน้อยลงนิดนึงแล้วก็มาเพิ่มกับเราอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้เปลี่ยนเลยอะบอกเลยว่าไม่ได้แบบไม่มีทางได้อะก็คือสุดท้ายเราก็ต้องเคลียร์กับเขาด้วยส่วนนึงแล้วก็จัดการกับความคิดตัวเองว่าเอออย่าไปฟุ้งซ่านเราก็ต้องมีความเชื่อใจกันนะใช่ต้องคุยกันเพราะว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่ายิ่งเรางี่เง่าใช่ปะเขาก็จะแบบยิ่งไม่อยากอยู่กับเราแหละอะไรเงี้ยคิดว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านใหม่จะเหมือนเดิมไหมคะคือเพนว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ตัวเราเว้ยคือเราอ่านหนังสือเล่มเดิมมาอยู่แล้วใช่ปะเราก็จะมีบทเรียนจากหนังสือเล่มนั้นว่ามันยังไงสุดท้ายมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราอยากให้มันจบแบบเดิมหรือเปล่าคิดว่ายังไงก็คงเหมือนเดิมจริงดิทำไมอ่ะไม่รู้คือเหมือนด้วยความเป็นแบบตัวของแต่ละคนเองปะมันขึ้นอยู่กับว่ามันแบบเราเจอบทเรียนอะไรมาเข้าใจเพราะว่าคนเอาจริงก็แบบรู้สึกว่าคนเราไม่สามารถมีจะแบบจะเปลี่ยนตัวเองได้ 100% นะเก็ทดังนั้นใครที่คิดว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านแล้วจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่ามีความเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะเวลาใช้แฟนให้ถ่ายรูปแล้วแฟนถ่ายให้ไม่ดีจะชอบทะเลาะกันตลอดเลยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะโอ้โหเริ่มก่อนเลยคือเฟนอะจะทะเลาะกันบ่อยมากเฟนว่าผู้หญิงกับผู้ชายหลายๆคนน่าจะแบบเป็นที่เวลาไปเที่ยวแล้วแบบผู้ชายมันจะชอบถ่ายแบบอย่างเงี้ยคือแบบถ่ายแบบไปงั้นๆน่ะผู้ชายมันจะไม่ชอบถ่ายรูปปะมันจะไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบเออมันไปเที่ยวมันต้องถ่ายรูปเอออะไรเงี้ยผู้ชายจะไม่เก็ทว่าแบบทำไมถึงต้องถ่ายเยอะแยะถ่ายแล้วก็ได้แล้วมั้ยอะไรเงี้ยคือเฟนจะบอกว่าสำหรับเฟนอ่ะเฟนจะทำข้อตกลงกับพี่กันเลยว่าถ้าสมมติว่าวันนี้อยากจะแฮปปี้อ่ะก็คือตั้งใจถ่ายแล้วพอผู้หญิงเราแบบพอสมมติว่าได้รูปสวยแล้ว1วันมันก็คือจบแล้วป่ะมันก็แบบไม่มาวอลแวร์ให้แบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าอยากจะแฮปปี้ทั้งวันไหมถ้าอยากจะแฮปปี้เนี่ยก็ตั้งใจถ่ายรูปให้ฉันจ้ะจบของเจ้ก็คือจะเอาโทรศัพท์อ่ะจัดมุมไว้เลยแล้วก็ถือไว้เงี้ยแล้วก็ให้แฟนอ่ะมาถือแล้วเราก็เข้าไปยืนแล้วก็ดูก่อนว่าแบบมุมมันได้ไหมถ้าไม่ได้อ่ะลดกล้องนิดนึงแล้วให้มันอยู่ที่เดิมนะอะไรเงี้ยเป็นคนงอนแล้วเงียบเป็นวานไม่รู้จะแก้ยังไงแฟนก็เซ็งทำไงดีคะเคยแล้วบัดเนี่ยเป็นคนที่แบบงอนแล้วเงียบรู้สึกมันไม่เกิดผลอะไรเลยเว้ยแบบเขาก็ไม่รู้เราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้เขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเรื่องมันก็จะแบบวนลูปเดิมอ่ะเออต่อให้แบบเราน้อยใจเรื่องเดิมหรือว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่สนใจในการที่แบบเรามาเรื่องเดิมซ้ำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่พูดเออเราพูดเถอะเขาจะได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นใช่เพลงก็เป็นสายดึงเชิงเหมือนกันก็คือแบบว่าเงียบความเงียบจะชนะทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นว่าการที่เราแบบว่าพูดกันตรงๆไปเลยดีกว่าน่าจะแบบทำให้เข้าใจแล้วก็ผ่านปัญหาตรงนั้นไปได้คบแฟนมา3ปีตั้งแต่ม.6จนครึ่งปี2แต่แฟนอายุน้อยกว่า2ปีแฟนยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยก็อันนี้ก็ยากอะเฟนรู้สึกว่ามันอย่าไปคาดหวังอะไรจากเขามากขนาดนั้นเว้ยด้วยความที่เขาอาจจะแบบเด็กกว่าด้วยมีความคิดที่เด็กกว่าเจอนู่นนี่นั่นมาอาจจะเจอโลกมาน้อยกว่าเราเออใช่เฟนว่าเวลาจะทำให้เขาสามารถเป็นคนที่แบบโตขึ้นแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเองในชีวิตคือแค่ตอนนี้เขาอาจจะยังแบบไม่ถึงเวลาที่เขาจะสามารถตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดเหมือนแบบถ้าเกิดว่าผ่านช่วงที่เรียนแล้วแล้วแบบก้าวไปถึงช่วงที่แบบทำงานอะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่ตัดสินใจมากขึ้นเขาอาจจะแบบดีขึ้นแบบเปลี่ยนขึ้นอะไรเงี้ยแฟนเก่าที่เลิกกันไปแบบงงๆพอเราไปแลกเปลี่ยนแล้วพอกลับมาก็ค่อยๆกลับมาคุยกันนัดทานข้าวแล้วเขาก็ทำตัวเหมือนคบกันจนตอนนี้ยังไม่รู้สถานะถามเลยตรงจับจังหวะเข้าป้อมเป็นว่าแบบพอเลิกกันไปแบบงงๆอ่ะคือมันไม่เชิงว่าจบกันแบบไม่สวยอ่ะคือมันมีแนวที่จะสามารถกลับมาคบกันต่อได้เว้ยถ้าสมมติว่าทั้งสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดตัวของเราอะรู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่อะเราอยากคบกับเขาแค่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกแล้วก็ต้องคุยกันตรงๆก็ต้องถามไปเลยไม่งั้นมันก็จะแบบต่างคนต่างก็แบบอึดอัดจะเอายังไงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยวิธีเลิกคิดถึงคนเก่าคุณพระ ว่าอะไรเนี่ย
ม่คือเป็นว่ามันไม่เห็นจำเป็นที่เราจะต้องแบบเลิกคิดถึงเลิกคิดถึงคือมันสามารถคิดถึงได้เว้ยคือเวลาคนเราคบกันมันก็จะมีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยหรอกปะคือเราสามารถคิดถึงสิ่งที่ดีๆที่มันเคยมีร่วมกันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเลิกกันแล้วแบบตัดมันออกไปอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าก็คือคิดถึงได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบจะกลับไปคุยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็มีแฟนใหม่แล้วหรือเขาอาจจะมีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรความคิดถึงก็คือไม่ได้แย่อะไรใช่อีกคำถามนึงก็เหมือนกันก็คือเนี่ยนึกถึงแฟนเก่าอยู่ทั้งที่มีแฟนใหม่แล้วอยากถามว่าเป็นเหมือนกันไหมที่ยังนึกถึงอยู่มันก็มีบ้างมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเหมือนเราก็เคยใช้ชีวิตอยู่กับคนๆนึงในช่วงเวลานึงอ่ะเหมือนเขาก็ได้มาอยู่ในชีวิตเราแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบแบบคิดถึงเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าแบบแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นก็อาจจะโดนแบบแฟนปัจจุบันโบกได้นะจ๊ะแฟนเก่าของแฟนเราตามรังควานเราไม่หยุดตั้งแต่เริ่มคบกันจนตอนนี้จะ2ปีแล้วทำไงดีคะช่วยหนูด้วยต้องถามว่าเขาแบบว่าเล่นด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าแบบมันเป็นที่เขาฝ่ายแฟนเก่าคนเดียวหรือว่าเป็นที่แฟนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือต้องเคลียร์กันถ้าเป็นเฟนอะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามารังควานเฟนนะเฟนก็จะเฉยๆอะเราก็ฉันคือปัจจุบันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนี่ป้าก็คงแบบไม่แต่ว่ามันก็จะอาจจะมีฟิลว่าแบบเราเขาจะทำเพื่ออะไรอะในเมื่อในเมื่อเราแบบแฟนเราแบบมีแฟนใหม่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะทำเพื่ออะไรก็ต้องเคลียร์กันต้องเคลียร์ขึ้นอยู่ว่าแบบแฟนเก่าเราอ่ะเอ้ยแฟนเราอ่ะยังไปยุ่งกับเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยทำยังไงให้เรามั่นใจแล้วไม่กลัวในรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคะคือเป็นว่ามันไม่มี how to ว่าทำยังไงถึงจะแบบมั่นใจอ่ะเป็นว่าทุกความสัมพันธ์มันอาจจะมีทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่อ่ะมันพูดยากอ่ะเนาะและไม่กลัวในรักครั้งใหม่หมายถึงว่ารักครั้งก่อนทำให้เรากลัวหรออืมอาจจะถ้าเกิดอย่างนั้นก็คิดว่ามันเป็นคนละคนกันมันเป็นคนละคนกันมันอาจจะแบบไม่ได้แย่เสมอไปอ่ะดีกว่าเราแบบว่าอยู่คนเดียวป่ะในความรู้สึกนะถ้าเกิดว่าเราอยากมีแฟนแล้วแบบเราไม่กล้าเปิดใจแล้วเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนเสียโอกาสไปอ่ะแล้วก็ผู้ชายอย่างนี้ก็หายากเนาะจริงจ้ะแฟนไม่เคยบอกว่าเราสวยในแบบของเราเลยค่ะชอบถามแบบว่าทำไมเธอไม่ไปทำนู่นล่ะเธอไปฉีดนี่สิอันนี้ผู้ชายก็คือใจร้ายมากไม่เขาอาจจะหวังดีหรือเปล่าก็อาจจะหวังดีแต่แบบบางทีถ้าเป็นแฟนแล้วแบบมาทักแบบนี้เราก็เสียเซลล์อยู่หน่อยๆนะแล้วถามว่าหรือว่าเขามีใครในใจหรือเปล่าแบบว่ามีผู้หญิงแบบยังฝังใจอยู่เนี่ยเดสเปคเขาอย่างนี้หรอไม่รู้อะไม่รู้อะแต่จริงๆเฟนว่าเราก็แบบมั่นใจในของเราดีกว่าไม่ต้องแบบไปฟังแบบใครมากหรอกก็อาจจะฟังนิดนึงแล้วก็แบบดูว่าเฮ้ยที่เขาพูดแบบก็ถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าไปชอบไปแบบไปเห็นใครมาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทะเลาะกันไม่ก็ถามดีๆดิก็ได้หรือว่าเขาอาจจะหวังดีกับเราจริงๆก็ได้คบกับเราเขาไม่เคยเปิดตัวเลยพอมีคนใหม่เปิดตัวอลังการมากแบบนี้คือเขาเข้ามาหลอกเราใช่ไหมคะก็ไม่นะเห็นว่ามันอยู่ที่จังหวะมากกว่าว่าตอนนั้นที่เขาคบเราอาจจะมีแบบว่าปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ออกไปได้มากขนาดนั้นแต่ว่าพอเขามาคบกับอีกคนนึงเนี่ยอาจจะแบบปัจจัยตรงนั้นมันอาจจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาอาจจะแบบตอนคบกันอาจจะยังเด็กๆอยู่หรือเปล่าแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเขาก็แบบกล้าที่จะเปิดเผยมากขึ้นเจนนะก็คือไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าเราเลิกกันไปแล้วใช่ปะเราก็แบบไปหาคนใหม่ได้เลยไม่เห็นต้องสนใจเลยแฟนนอกใจมา3ครั้งวงเล็บที่จับได้ล่าสุดตู่ตุเป็นครั้งที่4กับคนเดิมที่เคยนอกใจไปควรทำยังไงตัดไม่ขาดหมายถึงว่าเขาตัดกับคนนั้นไม่ขาดหรอหรือว่ายังไงถ้าเกิดว่าเขาตัดกับคนนั้นไม่ขาดก็ขาดที่เราเลยละกันตัดที่ฉันรู้สึกว่าแบบคนที่มันนอกใจอ่ะยังไงมันก็นอกใจไปมาไปมา มันก็นอกใจอ่ะเหมือนแบบคือมันไม่ใช่ครั้งเดียวไงนึกออกปะมันแบบมันไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่2ครั้งแต่มันที่3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะคิดว่าแบบเราให้อภัยเขาเสมอหรือเปล่าเขาก็เลยทำอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองแบบตัดไปเลยแบบถ้าเกิดว่าไม่เลิกยุ่งกันนะก็เลิกกันไปเลยแล้วสุดท้ายเขาอาจจะแบบนี่ก็ได้ตัดให้ขาดเลยชับตอนนี้คบกับแฟนมา4ปีแต่ความรู้สึกไม่เหมือนแรกๆควรทำยังไงให้ได้ไปต่อความรู้สึกไม่เหมือนแรกๆคือหมายถึงว่าไม่อินเลิฟเหมือนตอนแรกๆอาจจะแบบมีบางอย่างเปลี่ยนไปคุยแต่4ปีก็นานเหมือนกันนะมันแบบมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างเป็นธรรมดาเป็นเรื่องเป็นปกติถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นเบื่อกันใช่ป่ะก็อาจจะต่างคนอาจจะไปหาเพื่อนแบบไปอยู่กับเพื่อนหรือว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาเจอกันอะไรเงี้ยมันอาจจะหัวใจมันต้องอิ่มฟูมากขึ้นใช่มันต้องทิ้งช่วงให้แบบห่างกันบ้างไม่ใช่ว่าแบบอยู่ด้วยกันตลอดคือแบบมันก็เบื่อป่ะอะไรเงี้ยคือ4ปีมันก็นานแหละตรงเพื่อนสนิทคบกับแฟนเก่าเราตอนแรกก็ทำใจได้นะเวลาผ่านไปก็คิดถึงต้องทำไงดีคะ
ยากมากหนึ่งก็เพื่อนหนึ่งก็แฟนเก่าแต่ถ้าเป็นเฟนเลือกเพื่อนเพราะว่าแฟนเก่าแบบเลิกกันไปแล้วก็คือยังไงเราก็ต้องทำใจว่าแบบว่าเขาเป็นของคนอื่นแล้วอ่ะมันจบแล้วนึกออกไหมเรามาแบบรักษาความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนไว้ดีกว่าอย่าทำให้มันมีปัญหากันเพราะว่าผู้ชายเลยแบบผู้ชายคนเดียวเฟนว่ามันไม่คุ้มแฟนไม่รักเราเหมือนเดิมการกระทำชัดเจนควรทำไงดีแบบว่าไม่สนใจเลยจากที่แบบว่าเคยโทรหาวันละหลายๆครั้งก็คือไม่โทร3วันโทรทีอย่างนี้หรอก็ต้องคุยกันน่ะใช่เป็นว่าก็ต้องคุยกันว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่รักเราแต่ว่าเขาอาจจะมีงานที่จะต้องทำหรือว่ามีงานที่จะต้องส่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือรู้สึกว่าในความสัมพันธ์อ่ะเราควรคุยกันใช่ๆเวลามีปัญหาอะไรอ่ะยังไงก็คุยกันดีกว่าเนาะดีกว่าแบบไม่คิดคนเดียวเขาก็ไม่รู้ที่ผู้ชายอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่รู้หรอกเออไฟมาเบื่อแฟนง่ายมากๆแต่ยังไม่ได้เลิกรักนะคะแถมเขายังดีเหมือนเดิมทำไงดีคะก็ช่วงที่เบื่อก็อาจจะไม่ต้องเจอกันอืมใช่อย่างที่บอกว่ามันต้องทิ้งช่วงแบบแก็บให้ได้มีความแบบคิดถึงกันบ้างอะเนาะเหมือนถ้าคนที่เจอกันทุกวันอะมันเบื่อกันอยู่แล้วอะหรือบางทีอาจจะแบบกลับไปทำเหมือนตอนที่เพิ่งจีบกันแรกๆก็น่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไหมแบบพาชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพาไปเจอบรรยากาศใหม่ๆเป็นว่ามันน่าจะดีขึ้นแอบชอบเพื่อนที่ทำงานจนวันนึงเขาลาออกตัดใจเลิกชอบยากมากก็ตามเขาไปสิหมายถึงว่าไม่ใช่ตามเขาไปที่ทำงานนะก็แบบเดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะเราก็แบบแอบทักเขาไปใน IG Story เวลาเขาลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทักเนี่ยรักไม่เกิดแฟนชอบไปคุยกับคนอื่นๆหยอดเหมือนเหงาแต่เขาบอกไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่ารักเราควรทำไงดีคะถ้าเป็นเฟนนะเป็นด่าเป็นรู้สึกว่ามันไม่ถูกหรือเปล่าถึงบอกจะบอกว่าแบบเล่นๆแต่แบบเฮ้ยเล่นคือแบบถ้าเป็นถ้าเราไปทำบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปหยอดผู้ชายบ้างจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองถามเขาดูเนาะไม่เคยสมหวังกับความรักเลยควรพอไหมคะไม่เฟรมมันอยู่ที่จังหวะของชีวิตเว้ยบางคนแบบว่าอาจจะเจอตอนนี้บางคนอาจจะเจออีกสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะบางคนแบบว่าเพิ่งจะเจอกัน40อะไรอย่างงี้ก็มีป่ะคือช่วงเวลามันไม่ได้สำคัญอะใช่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อนี้ก็คือยากหาแฟนก็ที่บอกอ่ะถ้าเกิดว่าชอบใครหรือว่าถูกใจใครใช่ป่ะตอนนี้เวลาคือมันไม่รอใครถ้าเกิดว่าชอบก็คือทักเลยใช่เพราะว่าถ้าไม่ทักรักไม่เกิดถูกต้องก็เลยแบบว่าอยากให้แบบว่าลองแบบชอบใครก็คือบอกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันไม่เกี่ยวหรือว่าแบบจีบก่อนหรือไม่จีบก่อนอะไรเงี้ยมันไม่เป็นว่ามันไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นคนที่มาจีบเราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจีบเขาอ่ะเราชอบแน่นอนวันนี้นะคะเรา2คนก็มาเมามอยกันประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่แบบอยากให้มาทํา Q&A แบบนี้ชอบคลิปประมาณนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะวันนี้เรา2คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปทำงานและไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย